สำหรับใครที่ชอบสินค้าดีมีคุณภาพแนะนำเลยนะครับว่าต้องไปที่งานอุ่นแอร์รักคลายความหนาวก็มีให้เลือกสรรอย่างมากมายนะครับอย่างที่ร้านของมูลนิธิพระดาบสที่นำผลิตภัณฑ์ซึ่งมูลนิธินั้นผลิตเองมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยติดตามจากราคาจากคุณวรรณชนกสังฆเวชนะครับรายงานจากพระรามพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับขอบคุณทั้งสองท่านนะคะการเลือกซื้อสินค้าภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดน่าสนใจค่ะซึ่งทุกคนไม่ควรพลาดและวันนี้นะคะดิฉันจะพาไปชมร้านค้าของมูลนิธิพระดาบสค่ะซึ่งข้างในจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอย่างของมูลนิธิอะค่ะวันนี้มีการมาออกร้านค้ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะสำหรับมูลนิธินะคะจะมี4ส่วนด้วยกันนะคะที่มาร่วมกับงานอุ่นไอรักในวันนี้นะคะจะมีมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโครงการลูกพระดาบสแล้วก็โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนให้มาเลือกชมแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอย่างเช่นที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นเครื่องไม้อย่างเครื่องไม้เนี่ยเป็นของโครงการพระดาบสจะเป็นของโรงเรียนพระดาบสนะคะของกรุงเทพค่ะค่ะก็จะมีงานไม้เป็นของหลักสูตรช่างไม้และเครื่องเรือนนะคะก็จะมีหีบไม้ตู้ไม้เก้าอี้ไม้อย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์งานไม้โบราณค่ะแล้วนี้มีประชาชนให้ความสนใจมาเลือกชมเยอะไหมคะค่ะก็มีขายออกไปได้แล้วหลายตัวค่ะก็เหมือนเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาของเราอะค่ะก็ค่ะแล้วนอกจากจะมีเครื่องไม้แล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆของมูลนิธิพระดาบสอีกไหมคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะคะก็จะเป็นข้าวกล้องเป็นผักสดนะคะเดี๋ยวจะให้เชิญให้ดูกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะก็จะมีของโครงการลูกพระดาบสนะคะจะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะก็จะมีเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็เป็นข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็จะเป็นผักสดๆจะเป็นผักไฮโดรโปนิกที่เราปลูกเองค่ะแล้วก็จะมีกล้วยไม้ค่ะเป็นกล้วยไม้พันธุ์ไทยก็จะต้นละ25บาทค่ะสนใจก็มาชมแล้วก็อุดหนุนกันได้ค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนบ้างคะที่ประชาชนมาเนี่ยต้องซื้อกลับบ้านต้องซื้อกลับไปที่บ้านก็จะเป็นข้าวนะคะเพราะว่าเราจะมีโครงการร่วมกันกับทางชุมชนรอบข้างค่ะเพื่อที่จะปลูกข้าวแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็จะมีผักไฮโดรโปนิกค่ะซึ่งคิวง่ายๆเบาๆถุงละ50บาทนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะนอกจากจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีบริการอื่นๆอีกไหมคะที่ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการนะคะสำหรับโรงเรียนพระดาบสนะคะเราก็จะมีหลักสูตรสั้นๆเป็นหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพนะคะก็จะอยู่ด้านนี้ค่ะจะเป็นนวดเท้าแล้วก็นวดบ่าไหล่ค่ะ1ชั่วโมงนะคะ200บาทค่ะก็มาจองคิวมาสนับสนุนกันได้ค่ะใช่อยากให้คุณพี่ช่วยเชิญชวนประชาชนให้มาเที่ยวชมแล้วก็แวะมาเที่ยวที่มูลนิธิพระดาบสตรงนี้ด้วยค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้มาชมงานอุ่นไอรักของเรานะคะก็อยากให้เชิญทุกๆคนมาค่ะมาดูความเป็นไทยของเรานะคะมาสนุกสนานกับกิจกรรมนะคะการสอยต้นกะละปะพึกค่ะแล้วก็แวะเข้ามาที่บูธมูลนิธิพระดาบสของเรานะคะมีบริการนวดมีอาหารสินค้าขายนะคะมากมายเลยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบูธของมูลนิธิพระดาบสค่ะซึ่งประชาชนท่านใดสนใจที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆหรือว่าบริการดีๆนะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมานะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะเปิดให้ประชาชนเข้าได้จนถึงเวลา23นาฬิกาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณพระราณพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ